สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฝดนะคะวันนี้นะคะน้องช้างของเรานะคะมาเตรียมต้อนรับนะคะคณะคุณบินบริลิศนะคะแล้วก็คุณเอกพันธ์นะคะที่ได้มามอบถุงยางชีพนะคะให้กับน้องช้างของเรานะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่16นะคะ16กรกฎานะคะเดี๋ยวตอนนี้จะเดินหาแม่ทองคูณตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะคะแม่ทองคูณอยู่ตรงไหนตอนนี้ช้างเยอะมากเลยนะคะก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะอันนี้ก็ให้ช้างมาเตรียมความพร้อมนะคะให้ช้างมายืนรอนะคะก็จะมีการกินโต๊ะจีนกินโต๊ะจีนช้างนะคะตอนนี้ก็ตั้งแถวตั้งขบวนรอคณะคุณบินมาอยู่นะคะเดี๋ยวมองหาก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะอยู่นี่นี่เมื่อกี้แม่มองหาตั้งนานนะคะไม่เห็นสักทีเห็นแล้วนะคะใช้ความสวยของตัวเองนะคะเดินออกมาโชว์วันนี้ก็เป็นการมอบถุงยางชีพสำหรับโครงการโคตรสวนสัตว์นะคะสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นของอบจ.นะคะวันนี้ช้างมาทั้งหมดด้วยกันหลายเชือกนะคะก็เกือบจะทั้งหมดนะคะในโครงการของเรานะคะที่นำมาได้นะคะแม่ทองคุณก็มาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะร้องคางใส่กันใหญ่เลยนะคะตอนนี้เพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยได้มาเข้ากลุ่มด้วยกันแบบนี้บ่อยๆนะคะนานๆทีมาเจอกันก็จะมีเสียงคางเสียงร้องใส่กันบ้างนะคะก็อาจจะก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายเนาะแม่ก็เลยมาถ่ายห่างๆเอาเพราะว่าช้างเยอะนะคะช้างเยอะแล้วกลัวว่าเขาจะทำกันนะคะบางเชือกก็เรายังไม่รู้นิสัยเขานะคะแม่เลยไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้ผู้จัดการก็กำลังเดินมานะคะผู้จัดการนี่เป็นผู้จัดการสวนสัตว์นะคะคิดว่าน่าจะอีกสักครู่นะคะก็คงจะถึงเวลานะคะแม่ทองคุณของเราก็อยู่ใกล้ๆกับน้องอรไทยนะคะติดน้องอรไทยมากเลยนะคะแม่ทองคุณน้องอรไทยวันนี้แต่งตัวมาได้สวยงามมากนะคะจกกันใหญ่เลยสงสัยน้องอรไทยจะชอบแม่ทองคูณนะคะฝั่งนู้นก็มีเยอะนะคะนี่บุญส่งนะคะบุญส่งบุญส่งกับควานเต้ยนะคะเยอะมากนะคะนี่ก็เป็นการยืนรอเตรียมต้อนรับคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะก็พามาดูบรรยากาศก่อนนะคะดูแม่ทองคูณของเราจุกน้องอรชัยใหญ่เลยเวลากำหนดเวลาของเราก็คือประมาณ9:30 นนะคะกำหนดการที่ว่าคุณบินจะเข้ามานะคะตอนนี้ก็กำลัง9:00 นนะคะในเวลานี้ก็เอาน้องช้างของเรามาเตรียมพร้อมก่อนนะคะวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะคะบรรยากาศดีค่ะวันนี้แม่
ทองคูณกับอรไทยนี่ไม่ห่างกันเลยนะคะสาวสวยของเรามีแต่คนบอกว่าท้องดูคางนะคะคางใส่น้องอรไทยได้ยินเสียงคางไหมคะถ้าได้ยินคือเสียงแม่ทองคูณนะคะสงสัยจะติดน้องอรไทยแล้วนะคะตอนนี้น้องอรไทยเนี่ยไปที่ไหนส่วนมากมีแต่คนติดนะคะมีแต่ช้างติดนะคะน้องอรไทยน่ารักนะคะนิสัยดีนะคะมีแต่คนบอกว่าท้องนะคะแต่เราก็เดี๋ยวต้องรอดูไปเรื่อยๆนะคะสั่งจะฟ้องไปเห็นฝุ่นฝุ่นตอนนี้ช้างเยอะมากนะคะช้างเยอะมากอ้อแม่ทองคูณหาววันนั้นหาววันนั้นคือเคลียร์ขี้ดินนั่นเอาแล้วค่ะสงสัยอยากกินหญ้าหรือเปล่าไม่ได้อ๋ออยากกินหญ้าสงสัยอยากกินหญ้านะคะเอาแดดเริ่มออกแล้วค่ะเมื่อกี้บอกว่าบรรยากาศดีนะคะตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องละไทยสวยมากๆเลยค่ะสวยจังเลยแดดเริ่มออกติดกันห่าวเลยได้ปะเธอนี่ยืนโจกกันอยู่กับอรไทยเซตเลยวะเธอนี่เซตเลยติดกันแล้วติดกันแล้วค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะร้องใส่กันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ดูนะคะเวลาออกจากกันจะออกได้ไหมนะคะดูหางแม่ทองคูณชี้แล้วนะคะตอนนี้ผู้ใดนี่ง่ายเอกซื้ออย่างใหม่รู้ไหมไม่รู้อ๋อนี่มันบอที่เขาว่าง่ายเอกที่ว่าง่ายออกข้างเดียวขออภัยด้วยนะคะไม่ทราบชื่อนะคะพี่อ้วนบอกที่รู้ค่ะติดกันแล้วค่ะติดกันแล้วอรไทยจะไปไหนเอ่ยดูนะคะยังตามนะคะติดเนาะติดคักอีลีดิเขายางมากอันเห็นโจกกันตั้งแต่อันนี้ยางมากพุ่นโจกอีกแล้วค่ะโจกอีกแล้วเขารักกันนะคะถ้าเห็นเขาโจกกันแบบนี้แสดงว่าเขาเริ่มติดใจกันแล้วนะคะพ่อเตยก็พยายามที่จะเอาน้องอรไทยออกนะคะเพราะว่าเวลาถึงเวลาจริงๆกลัวว่าจะป่วนนะคะกลัวว่าแม่ทองคูณจะติดนะคะเดี๋ยวเวลานี้จะเอาออกยากนะคะดูแต่แม่ทองคูณก็เดินตามนะคะเดินตามไปเรื่อยๆนะคะร้องใส่กันแม่ทองคูณจกแล้วอรไทยก็ร้องตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนี่รถวอยังรถน้ำขบวนบ่มีรถวออะไรมาไม่รู้นะคะสงสัยคุณบินใกล้จะมาแล้วนะมาอีกแล้ว1คันไกลๆนู่นรถตำรวจหรือเปล่าแม่มองเห็นแต่ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะคะสักครู่ก็คงจะถึงเวลานะคะฟังรู้เรื่องไม่เอ่ยพอดีแม่ใส่แมสนะคะอาจจะฟังแบบมัวๆหน่อยนะคะเอาดูนะยังไม่ห่างกันเลยนะคะตอนนี้ไม่ลูกเตยแล้วพยายามเอาหนีเด้แต่เบิ่งสั่งเอาแม่ย่างตามไปเลยว่าเธอนี่ดูนะคะจะหกจากกันได้หรือเปล่านะคะสวยแล้วแม่ทองคูณเนี่ยรักเด็กนะคะรักเด็กมากมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้คณะคุณบินก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะมีรถทัวร์พร้อมค่ะอย่าลืมเดี๋ยวมีต่ออีกคลิปนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะตอนนี้ท่านคณะคุณบินก็มาถึงแล้วนะคะ
ดี๋ยวให้น้องช้างเตรียมความพร้อมนะคะต้อนรับท่านคณะนะคะค่ะเดี๋ยวมีคลิปต่อนะคะเดี๋ยวพบกันในอีกคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ